อำนาจของประชาชนในการจะแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้เต็มที่บางคนเขาว่าจำกัดอยู่ที่ว่าต้องผ่านทางวิทยุโทรทัศน์หรือว่าผู้ประกอบการกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์เท่านั้นที่เปิดการแสดงความคิดเห็นประชาชนทั่วไปจะออกมาพูดจะออกมาส่งข้อความต่างๆเนี่ยมันผิดกฎหมายที่มีการดำเนินคดีกันประมาณเกือบ200คนเนี่ยเมื่อคราวก่อนเนี่ยทำยังไงให้มันสอดคล้องกับที่อาจารย์บอกว่าแม้รัฐธรรมนูญเขากำหนดไว้เหมือนกันตรงนี้ให้มันขัดเกลายังไงให้มันที่ว่าเป็นของประชาชนในการที่จะใช้อำนาจอย่างแท้จริงผมเรียนคุณวีรศักดิ์และท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าประเด็นที่คุณวีรศักดิ์พูดเนี่ยเราก็รับฟังแล้วก็ได้ฟังเสียงสะท้อนในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งในที่ประชุมที่ผมเชิญองค์กรเอกชนมาให้ความเห็นนะก็พูดในประเด็นอย่างนี้ว่าการทำประชามติในอดีตบางครั้งที่ผ่านมานั้นเนี่ยไม่ได้ให้อิสระกับประชาชนเท่าที่ควรโดยเฉพาะความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นนะฮะทั้งด้านเห็นด้วยและเห็นต่างเราก็รับฟังแล้วก็โดยหลักการนี้เห็นด้วยว่าการทำประชามติที่จะทำให้ผลของการทำประชามติเป็นที่ยอมรับนะฮะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับเห็นต่างในเรื่องที่ธรรมชามตินั้นๆเนี่ยได้มีโอกาสหรือได้มีเวทีในการที่เขาสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นก็เรียนว่าก็พยายามที่จะบรรจุหลักการนี้นะฮะผ่านถ้อยคำตัวหนังสือออกมาเป็นกฎหมายฉบับนี้ให้ได้นะฮะในเรื่องนี้ก็เรียนนอกเหนือจากนี้เนี่ยผมเรียนว่าไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องเรามีกติกาให้ประชาชนก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือว่าก่อนที่จะนำไปสู่การทำประชามตินั้นเนี่ยรัฐจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเขาได้มีความเข้าใจในเนื้อหาที่จะมีการทำประชามติอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจนะฮะเช่นคุณจะทำประชามติเรื่องแก้รัฐธรรมนูญรัฐก็จะต้องมีกลไกในการไปสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนว่ารัฐธรรมนูญเนี้ยที่แก้ไขเนี่ยแก้ไขจากเดิมนะซึ่งเป็นอยู่อย่างไรและจะแก้ไขไปสู่ของใหม่ซึ่งเป็นอย่างไรเพื่อให้ประชาชนได้มีความเข้าใจและเขาจะสามารถมีดุลพินิจด้วยตัวเขาเองในการพิจารณาว่าแบบเก่าแบบปัจจุบันเป็นอย่างนี้แบบใหม่เป็นอย่างนี้มันสมควรไหมอันไหนดีกว่ากันนะแล้วผมเรียนคุณวีรศักดิ์ว่ากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ผมคิดว่าสำคัญมากเพราะอะไรคือถ้ารัฐสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนแล้วความเข้าใจนั้นมันจะเป็นภูมิป้องกันประชาชนเองว่าถ้าใครไปป้อนข้อมูลที่บิดเบือนข้อมูลที่ผิดให้กับประชาชนเพื่อโน้มน้าวเพื่อชักจูงนะให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติในทิศทางที่ฝ่ายที่ไม่หวังดีเขาต้องการเนี่ยประชาชนเขาจะมีภูมิป้องกันในการที่จะปฏิเสธข้อมูลที่ถูกบิดเบือนเหล่านั้นเพราะเขาได้รับข้อมูลเขามีความเข้าใจแล้วไงในประเด็นที่มีการทำประชามติใช่ไหมมันก็จะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องที่เราพูดว่าไอ้คุณเปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยหรือเห็นต่างหรือไม่ก็ต้องเรียนว่าฝ่ายที่แสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างที่เรียกร้องให้มีเวทีนั้นเนี่ยต้องมีเวทีให้เขาแน่นอนแต่ก็ต้องมีกติกาว่าการแสดงความคิดเห็นของคุณทั้งสองฝั่งต้องไม่บิดเบือนนะครับทีนี้การที่จะทำให้ไม่เกิดการบิดเบือนหรือถ้ามีการบิดเบือนก็ไม่สามารถมาครอบงำความเห็นของประชาชนได้ก็คือกลไกของรัฐต้องสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นกลางให้กับประชาชนโอ้พูดเอง